เมื่อเราทำงานกับเขาด้วยวิธีแบบเนี้ยที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าเนี่ยได้ชนะมันก็เกิดเป็นโอกาสเราคิดว่าอันนั้นเนี่ยต่างหากล่ะที่ทำให้การค้าที่เรามีอยู่มันยั่งยืนนะครับพี่รังธรรมมงคลครับกรรมการผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลธนภัยศาลอันแรกเลยเนี่ยคือเราต้องปรับเปลี่ยนไอ้วิธีคิดของเราก่อนนะครับที่เดิมเนี่ยเราทำแต่รับจ้างฟอกยอมนะฮะก็เปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่เราเริ่มมีสินค้าของเราเองนะฮะเริ่มต้นจากการผลิตผ้าออกแบบผ้าใหม่ๆนะครับออกแบบวัสดุใหม่ๆเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละตลาดแล้วก็จำหน่ายสินค้าด้วยตัวเองขณะนี้เรายังไม่ได้ทำออนไลน์มากหนักนะฮะแต่ส่วนใหญ่นั้นเนี่ยจะใช้รูปแบบในการสร้างเครือข่ายของลูกค้าหรือเราเรียกสร้างระบบนิเวศในกลุ่มของลูกค้ามากกว่าลูกค้าเกิดความประทับใจกับงานที่เราทำให้เขาอะแล้วก็บอกต่อกันไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำงานกับพวกเราเพิ่มขึ้นครับผมว่าอันแรกเลยเนี่ยคือว่าโดยกรอบความคิดของผมเองอ่ะคือการที่ออกแบบธุรกิจให้ทุกๆฝ่ายชนะลูกค้าอยากจะได้สินค้าเช่นผ้าที่มีจำนวนน้อยแล้วก็มีความหลากหลายแล้วก็มาออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราหรือกระบวนการผลิตให้มันเป็นแบบนั้นฝ่ายขายเราก็ขายง่ายเพราะว่าลูกค้าจะเอาน้อยก็ได้เอามากก็ได้ฝ่ายผลิตในโรงย้อมก็ย้อมง่ายเราสามารถที่จะย้อมน้อยก็ได้มากก็ได้เพื่อที่จะตอบโจทย์โรงงานทอที่ทอผ้าให้เราก็ทอง่ายคือโดยรวมแล้วคือทั้งหมดอ่ะมันชนะหมดแล้วสุดท้ายพอลูกค้าชนะแล้วอ่ะเราถึงชนะด้วยผมคิดว่ามันโมเดลแบบนี้เราไม่ได้สนใจในโมเดลแบบที่ว่าเราชนะคนเดียวอ่ะแล้วที่เหลือในวงจรธุรกิจเราตายเรียบไอ้แบบนั้นเราคิดว่าเราไม่เอาที่สำคัญเนี่ยคือการที่ตัวผมเองแล้วก็ตัวเพื่อนๆพนักงานเนี่ยยอมที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองอ่ะหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเปลี่ยนกรอบความคิดวิธีคิดใหม่ครับซึ่งเดิมทีนั้นเนี่ยผมเองก็ชอบแล้วนะที่จะยึดติดอ่ะอยู่กับความสำเร็จเก่าๆที่ผมเคยทำธุรกิจจากเล็กๆให้มันมาใหญ่โตขึ้นแบบนั้นเนี่ยแล้วก็เห็นว่าไอ้รูปแบบการทำธุรกิจแบบนั้นเนี่ยมันดีเหลือเกินควรจะเก็บเอาไว้แต่พอเวลาที่เราไปทำเข้าจริงๆโดยวิธีแบบเดิมๆนั้นเนี่ยหลายครั้งก็เริ่มไม่เวิร์กเริ่มเอ๊ะมันไม่เห็นจะเป็นแบบเมื่อก่อนนู้นที่เราเคยทำแล้วเราก็เพียรพยายามจะทำมันอีกแล้วมันก็ไม่เวิร์กอีกแบบนั้นเนี่ยอยู่บ่อยๆเราเห็นว่าจริงๆแล้วอะผมเห็นตัวเองว่าแบบยึดติดเกินไปกับมุมมองหรือความสำเร็จอันนั้นเนี่ยก็ได้วางมุมมองนั้นลงถึงจะได้เริ่มมองเห็นช่องทางใหม่ๆว่าโอ้ในการทำธุรกิจมันมีช่องทางอีกตั้งเยอะแยะที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ไอ้การปล่อยวางไอ้ความสำเร็จนั่นแหละก็เลยเป็นคีย์สักเซสอันนึงครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ